สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อคุณครูชุติการสุประดิษฐ์นะคะลูกสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะครูสอนแต่ชั้นม.4นะลูกนะนักเรียนเข้ามา36คนแล้วทีนี้นะคะลูกเรียนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยลูกเรียนกี่คนเอ่ยอาจารย์สอน2คนใช่ไหมคะก็คือวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะลูกก็ได้เรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานไปแล้วนะลูกนะทีนี้ก็มาเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะลูกอ่านตรงนี้ถึงจะไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์แต่ก็คำนวณไม่พลาดรักเราไม่เท่ากันใช่ไหมคะใครรู้บ้างว่าทำไมรักเราไม่เท่ากันเข้าใจใช่ไหมคะลูกอันนี้กว่าครับอะไรนะคะชอบวิชาอื่นมากกว่าครับก็ไม่แน่นะเดี๋ยวสักพักอาจจะรักวิชานี้นะคะโอเคแสดงว่าลูกก็มีเหตุผลเนาะรู้ว่ารักเราไม่เท่ากันนะคะวิชาของครูเนี่ยเรียนทั้งหมด5คาบต่อสัปดาห์นะลูกนะ 2.5 หน่วยกิตเพราะฉะนั้นก็ต้องรักวิชาครูเยอะๆนะคะเพราะว่าเรียนหลายคาบเนาะส่วนวิชาของครูภาคเรียนนี้ครูก็จะสอน2เรื่องนะลูกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะเรื่องที่1ก็คือตรรกศาสตร์เบื้องต้นนะคะเรื่องที่2ก็คือระบบจำนวนจริงทีนี้ผลการเรียนรู้ก็ตามนี้นะคะตรรกศาสตร์เบื้องต้นก็จะมีผลการเรียนรู้อยู่ข้อเดียวลูกดูนะแต่ข้อเดียวนี้เยอะมากเลยนะคะข้อที่1เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ในการสื่อสารสื่อความหมายและอ้างเหตุผลลูกดูผลการเรียนรู้นะคะลูกมันเกี่ยวกับการอะไรสื่อสารสื่อความหมายและก็อ้างเหตุผลใช่ไหมคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นของระบบจำนวนจริงซึ่งเราน่าจะเจอกันแบบตัวเป็นๆ นะลูกนะใครที่มีสมุดพร้อมที่จะเรียนแล้วลูกก็จดไว้เลยนะคะเพราะว่าเปิดเรียนไปเนี่ยครูก็จะให้ทุกคนจดแต่พอเปิดเรียนเนี่ยเนื่องจากเราเรียนออนไลน์ไปแล้วใช่ไหมพอเปิดเรียนเนี่ยครูก็จะไม่มาเสียเวลาตรงนี้แล้วนะเราก็จะสอนกันต่อไปเลยนะคะแต่เวลาเปิดเรียนครูก็จะทบทวนให้นักเรียนนิดนึงนักเรียนก็ไม่ต้องกังวลนะลูกนะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเนาะใครไม่มีกระดาษหรือสมุดทดอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ถ่ายรูปเอาไว้นะคะพอดีวันนี้ใช้โน้ตบุ๊กของครูก็เลยต้องทดสอบระบบกับของโรงเรียนนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูตั้งไว้ให้แป๊บนึงนะคะผลการเรียนรู้เดี๋ยวครูขอดูหน้าตานักเรียนหน่อยส่วนใหญ่ลูกไม่เปิดวิดีโอใช่ไหมถ้าใครพร้อมจะเปิดวิดีโอก็ได้เนาะใครพร้อมแล้วนะคะครูจะได้จำหน้าลูกได้นะคะว่าใครสนใจเรียนออนไลน์ของครูบ้างเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงยุสกรนะคะมีวิดีโอเรียบร้อยคนไม่เปิดวิดีโอนี้ก็คือยังไม่อยากโชว์ความสวยความงามใช่ไหมลูกเอาที่นักเรียนสะดวกนะคะเรียบร้อยหรือยังผลการเรียนรู้ต่อไปเนาะเรื่องตรรกศาสตร์นะคะเวลาครูถามเนี่ยครูจะถามรวมๆนะลูกนะถ้าลูกตอบได้ก็ช่วยตอบนะคะตอบไม่ได้ก็ช่วยตอบได้นะคะยังไงคะตอบไม่ได้ช่วยตอบลูกก็ตอบในใจนะคะคิดตามนะคะอยากให้ทุกคนคิดตามแล้วก็ตอบในใจอ้าวตรรกศาสตร์ลูกเคยได้ยินไหมอันนี้ต้องการคำตอบนะลูกนะถ้าลูกเรียนแล้วก็ตอบไปด้วยสนใจเรียนไปด้วยเนี่ยลูกก็จะ
จะเรียนอย่างสนุกสนานนะลูกนะมีสมาธิในการเรียนเคยได้ยินไหมลูกตรรกศาสตร์เคยครับโอเคนะคะลูกคิดว่ามันน่าจะหมายถึงอะไรคะตัวเลขครับการใช้เหตุผลครับอ๋อการใช้เหตุผลถูกต้องนะคะถูกต้องในโลกออนไลน์สมัยนี้นะคะมีเยอะมากที่ครูเห็นเวลาเขาคอมเมนต์น่ะลูกคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นน่ะเหมือนกับถ้าเขาโต้แย้งกันเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าใช่เคยได้ยินไหมตรรกวิบัติเคยได้ยินไหมลูกเธอตรรกวิบัติแล้วประมาณเนี้ยเคยไหมตอบหน่อยนะคะไม่เคยค่ะอ๋อไม่ตะกะป่วยอ่ะลูกเคยครับไม่เคยครับเคยใช่ไหมในคอมเมนต์ใช่ไหมเธอใช้ตะกะในคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนเก่งภาษาอังกฤษก็จะใช้เข้ามาค่ะอะไรค่ะใช้ลอจิกในคิดประมาณนี้นะแสดงว่าตรรกะแปลว่าอะไรเอ่ยตะกี้แหละใช่ไหมคะการใช้เหตุผลการให้เหตุผลใช่ไหมคะตรรกศาสตร์ก็คือศาสตร์แห่งการให้เหตุผลนะคะสำคัญไหมลูกการให้เหตุผลสำคัญค่ะสำคัญยังไงคะช่วยให้มีเหตุผลในการพิจารณาสิ่งโอเคนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ก็คือใช้ในการพิจารณานะคะข้อความทางคณิตศาสตร์ทั้งหลายถ้าในชีวิตประจำวันล่ะลูกความน่าเชื่อถือครับโอ้ถูกต้องค่ะความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะถ้าเรามีเหตุผลมีตรรกะคือตรรกะเราไม่ป่วยเนี่ยเราก็จะสื่อสารแสดงเหตุผลได้น่าเชื่อถือใช่ไหมคะโอเคถูกต้องแสดงว่าเข้าใจแล้วนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะการให้เหตุผลเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับการสื่อสารใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานของการสื่อสารก็คือเกี่ยวกับประโยคและอะไรคะและข้อความเนาะเดี๋ยวดูหาโทรศัพท์เพื่อดูเวลาแป๊บนึงโอเคจะได้คุณจะได้เช็คได้ว่าจะสอนประมาณถึงไหนนะคะทีนี้มาดูจุดประสงค์ลูกจดไว้ก็ได้นะคะลูกถ่ายรูปไว้ก็ได้เรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือประพจน์นะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถบอกได้ว่าประพจน์หรือข้อความที่กำหนดให้เนี่ยเป็นประพจน์นักเรียนสามารถบอกได้ว่าประโยคหรือข้อความที่กำหนดให้เนี่ยเป็นประพจน์หรือไม่นะคะครูก็จะสอนโดยใช้กิจกรรมนะลูกนะให้ลูกได้ฝึกการคิดวิเคราะห์นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าลูกจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือประพจน์นะคะแล้วก็สอนไปเรื่อยๆจนกว่าลูกจะบอกได้ว่าประพจน์มีลักษณะยังไงประมาณนี้นะลูกนะ เพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เนาะเราก็ต้องคิดทดตามนะคะถ้าลูกไม่มีสมุดก็เอากระดาษทดมาเตรียมปากกาอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะคะถ้าสงสัยอะไรลูกก็ถามเนาะแต่ตอนนี้ครูปิดไมค์อยู่แต่ลูกเปิดไมค์ตัวเองได้นะคะประพจน์คืออะไรนะคะยังไม่บอกนะคะให้นักเรียนลองพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะข้อความที่1จังหวัดเชียงใหม่อยู่เหนือจังหวัดนครสวรรค์ข้อความที่2พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกข้อความที่3โปรดให้เงินผมบ้างข้อความที่4ห้ามเดินลัดสนามเดี๋ยวครูจะตั้งไว้ให้นักเรียนคิดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันคิดได้หลายแบบนะคะอาจจะคิดในเชิงภาษาไทยไปอยู่ทางภาษาไทยก็ได้คิดในเชิงคณิตศาสตร์ก็ได้นะลูกนะอ
เดี๋ยวครูให้ลูกคิดสักนาที2นาทีนะคะใครคิดได้แล้วบอกครูด้วยใครพร้อมจะตอบบ้างลูกคำตอบมีหลายแบบนะลูกไม่ต้องซีเรียสอันนี้ครูเน้นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะลูกตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็พยายามคิดนะคะตอบในใจก็ได้นะคะแล้วก็มาดูว่าเราตอบถูกไหมอันนี้อยากให้ช่วยกันตอบนะลูกนะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรหรือให้ครูเรียกชื่อดีดีไหมไม่ดีครับไม่ดีเนาะครูเป็นคนที่แบบก็ไม่ค่อยชอบเนาะคือเราจะตอบก็ตอบเมื่อแบบเราพร้อมอ่ะประมาณนั้นค่ะต้องเลยถูกต้องเลยครับอะไรนะคะใครจะตอบเอ่ยบอกชื่อครูด้วยก็ได้นะคะครูได้จำได้แต่เปิดเทอมครูจำได้แน่นอนเพราะเราเจอกันทุกวัน5คาบต่อสัปดาห์นะลูกนะครูครับคะธนภัทรเหรอลูกใช่ไหมคนที่ตอบใช่ครับโอเคแสดงว่าครูดูเป็นละ ผมจะตอบว่าว่ามันต่างกันก็คือข้อหนึ่งกับข้อร้องมันบอกตำแหน่งครับแล้วก็ข้อสามข้อเรียนมันเป็นเหมือนคำสั่งคำขอร้องนะครับโอเคก็ได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันอ๋อบังเอิญว่าประโยคที่หนึ่งที่สองอ่ะมันเป็นประโยคที่ลูกคิดว่ามันบอกตำแหน่งใช่ไหมข้อสามนี่ลูกบอกว่าเป็นประโยคอะไรนะมันเป็นเหมือนคำขอร้องประโยคในภาษาไทยใช่ไหมประโยคในการสื่อสารน่ะมันก็จะมีประโยคอะไรบ้างบอกเล่าใช่ไหมคะบอกเล่าปฏิเสธประโยคอะไรคำสั่งใช่ไหมคะขอร้องอะไรอีกแสดงความปรารถนาอะไรประมาณนี้นะคะภาษาไทยส่วนข้อ4มันเป็นประโยคอะไรนะคำสั่งใช่ไหมคะครับผมข้อ1ข้อ2มันบอกตำแหน่งก็จริงแต่ว่าในภาษาไทยในการสื่อสารมันเป็นประโยคอะไรลูกคล้ายๆที่ลูกตอบข้อ3อ่ะประโยคขอร้องอ่ะข้อ1ข้อ2เป็นประโยคอะไรลูกบอกเล่าครับถูกต้องนะคะบอกเล่าดีมากเลยนะคะอันนี้คือคิดในแง่ภาษาไทยนะคะก็ถูกเหมือนกันนะคะมีใครคิดในแง่คณิตศาสตร์บ้างเอ่ยมีไหมความเป็นจริงกับเป็นเท็จหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะในแง่คณิตศาสตร์ก็จะอย่างนี้ใช่ไหมลูกคณิตศาสตร์มันจะเป๊ะนะคะตั้งแต่แรกครูตั้งใจว่าจะใบ้ให้นะคะถ้าคือตอบไม่ได้แต่พอดีนักเรียนตอบได้นะคะจะไปให้ว่าถ้าแบ่งเป็น2กลุ่มจะแบ่งได้อย่างไรนะคะนักเรียนก็ตอบได้แล้วว่าแบ่งตามความเป็นจริงเป็นเท็จใช่ไหมลูกถูกต้องนะคะกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่บ่งบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จใช่ไหมลูกเช่นข้อความที่1เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่อยู่เหนือจังหวัดนครสวรรค์รู้ไหมจริงหรือเท็จจริงค่ะนะคะข้อ2พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอันนี้ทุกคนก็รู้เนาะพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนลูกทิศตะวันออกค่ะครูจะพยายามยกตัวอย่างข้อความง่ายๆนะลูกนะเพื่อให้มันชัดเจน
นะข้อความในชีวิตประจำวันเพื่อให้ลูกได้เห็นว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนาะส่วนกลุ่มที่สองก็น่าจะเป็นกลุ่มอะไรคะที่บ่งบอกไม่ได้ใช่ไหมลูกก็คือประโยคที่สามกับประโยคที่สี่เพราะมันเป็นประโยคขอร้องนะคะโปรดให้เงินผมบ้างไม่รู้พูดกับใครใช่ไหมข้อที่4ห้ามเดินลัดสนามก็ไม่รู้ห้ามใครดังนั้นครูจึงแบ่งเป็นกลุ่มที่บ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จนะคะต่อไปอันนี้ลูกเข้าใจแล้วใช่ไหมที่แบ่งเป็น2อย่างกลุ่มที่1ข้อความที่บ่งบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอะเราเรียกว่าประพจน์เฉลยแล้วนะดังนั้นลูกคิดว่าประพจน์คืออะไรอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะเพราะมันคือนิยามเลยเดี๋ยวครูจะเว้นให้ลูกคิดซะประพจน์คือสิ่งที่ผมบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับโอเคคำตอบมันอยู่ข้างบนแล้วใช่ไหมลูก ก็คือข้อความที่บ่งบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอันนี้มันเป็นข้อความภาษายังไม่เป็นภาษาของนิยามนะคะแต่เราก็เข้าใจตรงกันนะคะทีนี้มาดูความหมายประพจน์ที่ชัดเจนรัดกุมนะคะก็คือประโยคหรือข้อความที่เป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะตอนที่ครูสอนเนี่ยครูใช้คำว่าบ่งบอกนะคะแต่พอเป็นนิยามเนี่ยเราต้องเขียนให้มันถูกต้องสมบูรณ์นะคะนิยามทางคณิตศาสตร์ครูไม่เขียนบ่งบอกนะคะคณิตศาสตร์เราต้องเขียนให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะบทนิยามอะไรอย่างเงี้ยครูจะต้องเอาตามหลักของสสวทนะลูกนะเพราะฉะนั้นประพจน์ก็คือประโยคหรือข้อความที่เป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะแสดงว่าข้อความนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะครูก็เลยมีรูปโคนันมาให้นักเรียนดูถ้าเราจะพูดสั้นๆนะคะเราอาจจะจำลักษณะประพจน์อย่างสั้นๆนะคะตะกี้ลืมพูดนิดนึงคำว่าจริงหรือเท็จนักเรียนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าค่าความจริงของประพจน์ใช้สัญลักษณ์ T และ F นะคะTrue นะคะแปลว่าจริงใช่ไหมความจริง F False ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมใครเก่งภาษาอังกฤษช่วยคุณใช่ครับใช่ครับเอาครับดีมากค่ะอาจจะจำลักษณะของประพจน์สั้นๆว่าอะไรคะโคนันชอบพูดว่าอะไรความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถูกต้องค่ะเห็นไหมเราจำสั้นๆว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งถ้าครูใช้คำว่าบ่งบอกเนี่ยบางทีเรายังไม่รู้ความจริงใช่ไหมคะแต่ความจริงมันมีอยู่แล้วใช่ไหมและมีเพียงอะไรมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะแต่นิยามจริงๆก็คือตามนี้นะคะแต่จำสั้นๆนะคะได้ใจความแล้วก็วิเคราะห์ได้นะคะความจริงอ่ะมีเพียงหนึ่งเดียวบนโลกนี้มันจะทั้งจริงทั้งเท็จมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะมันต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นใครชอบดูโคนันบ้างน่าจะชอบกันเยอะนะเอาไม่ชอบเดี๋ยวใครไม่ชอบหนูชอบนักเรียนทำไมเข้ามา58คนเองเดี๋ยวครูจะมีแนวข้อสอบดีกว่าวันแล้วค่ะอะไรนะคะลูกเป็นแบบนี้เหรอครับค่ะมันเหลืออยู่เท่านี้ทุกวันแล้วอ๋อจริงเหรออ๋อคุณครูไม่ได้ดูเพราะว่าคุณครูสอนหลังเพื่อนแล้วเนาะเห็นวันแรกๆ100กว่าคนนี่ลูกหรือเปล่าก็ตื่นเต้นค่ะอะไรครูสอนหลังเพื่อนแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวครูจะแขวนแนวแบบทดสอบย่อยให้นะใครมาวันเนี้ยแต่ไม่มีการสอบนะลูกนะค่ะเปิดเทอมก็คุณครูก็ยังทบทวนให้เหมือนเดิมอันนี้เราเรียนเพื่อที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วเราก็เป็นการทดลองนะคะ
เนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนาะในอนาคตแล้วลูกก็ได้เจอกันกับคุณครูบ้างนะคะแต่ว่ามันก็คงไม่เหมือนสถานการณ์จริงอ่ะเนาะแต่ว่ามันก็โอเคนะคะในความคิดของครูลูกว่าโอเคไหมเรียนแบบนี้โอเคไหมคะโอเคค่ะก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆใช่ไหมลูกปิดเทอมนานๆบางทีมันก็เบื่อใช่ไหมเบื่อไหมเบื่อค่ะเบื่อครับแล้วลูกไม่ดู YouTube ที่เกี่ยวกับความรู้อะไรหรอดูครับดูไหมบ้างค่ะดูบ้างใช่ไหมคะโอเคดีแล้วแหละลูกนะคะอยากให้โรงเรียนเปิดเทอมหรือยังอยากไม่เปิดแล้วค่ะอยากแล้วค่ะอยากแล้วนี่คืออยากมาเจอเพื่อนใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าอยากมาเจอคนที่เราอยากเจอมีหรือเปล่าโอเคนะคะเราสร้างความคุ้นเคยกันนะคะสรุปแล้วเราได้ความหมายของพระพุทธแล้วใช่ไหมลูกไม่สงสัยแล้วใช่ไหมเห็นหน้าโคนันนี้ไม่สงสัยแล้วนะคิดถึงโคนันแล้วถูกครับคะเรื่องนี้ต้องคิดเลขไหมครับอ๋อตรรกศาสตร์ไม่ค่อยคิดค่ะลูกส่วนใหญ่อันเป็นเรื่องใหม่แต่เด็กไม่ค่อยสอบตกนั้นนะเยี่ยมครับเยี่ยมครับแต่ไม่แน่นะปีนี้ไม่หรอกนะคะครูพูดเล่นผ่านแล้วหรือยังลูกถ่ายไว้ก็ได้นะอันเนี้ยโอเคคิดเล่นๆนะคะคิดเล่นๆหมดคาบเลยนะคะของครูถามว่าครูชุติการสุประดิษฐ์เป็นครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริตประโยคที่2ครูชุติการสุประดิษฐ์เหมือนกันแต่เปลี่ยนว่าเป็นคนสวยนักเรียนคิดว่าประโยคไหนเป็นพระพจน์ลูกประโยคแรกค่ะดีมากค่ะดูท่าทางแล้วนะคะนักเรียนจะเรียนได้นะคะนี่ขนาดออนไลน์ยังตอบถูกแล้วทำไมประโยคที่สองไม่เป็นล่ะลูกมันไม่ใช่เป็นจริงเหรอลูกมันอะไรนะลูกการเหมือนวงสวยครับเกี่ยวกับความรู้สึกค่ะใช่แล้วลูกมันสวยใครสวยมันใช่ไหมลูกทุกคนก็คิดว่าตัวเองมีส่วนสวยใช่ไหมลูกใครบอกว่าเราไม่สวยนี้เรายอมไหมยอมครับครับไม่ยอมไม่ยอมเนาะสรุปว่าประโยคนี้ไม่เป็นพระพจน์เพราะว่ามันเป็นนามธรรมใช่ไหมลูกมันเป็นความสวยความคิดเห็นของใครของมันเนาะโอเคตอบถูกแล้วนะคะทีนี้เพื่อความมั่นใจว่าลูกนะเข้าใจไหมว่าพระพจน์คืออะไรครูก็จะให้นักเรียนลองทำกิจกรรมกิจกรรมที่1 นะคะลูกลูกหากระดาษโทสแล้วก็ติ๊กเอาไว้นะคะเราจะได้มาคุยกันประมาณกี่นาทีเนี่ยลูก5นาทีตอบได้แล้วใช่ไหมสัก5นาทีนะลูกนะหนูจะได้ปิดไมค์ไว้ก่อนนะลูกนะได้ไหม5นาทีหรือว่าประมาณ5ถึง10นาทีลูกประมาณ5ถึง10นาทีครับโอเคเดี๋ยวครูจับเวลานะครูขอตัวแป๊บนึงนะลูกจะได้คิดแบบสบายๆไม่ต้องเห็นหน้าครูตลอดตู้จีเต็ด
อันไหนที่เราไม่รู้เราก็เซิร์ชได้นะลูกนะเพราะว่าบางอย่างเราเรียนมานานแล้วเนาะสมัยนี้ความรู้อ่ะมันเซิร์ชได้ตลอดนะคะแต่ว่าความเข้าใจทักษะการคิดอ่ะมันจะยากหน่อยเสร็จแล้วมั้งนักเรียนคิดเร็วเหมือนตัวครูเองเสร็จหรือยังเอ่ยแล้วครับเสร็จแล้วเนาะยังใช่ไหมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วข้อที่หนึ่งเป็นไงคะข้อที่หนึ่งเป็นประพจน์ไหมลูกจริงครับเป็นจริงเรารู้อยู่แล้วบอกแล้วครูจะเอาประโยคที่ง่ายๆเป็นพื้นฐานนะคะอันนี้เราบ่งบอกได้ใช่ไหมคะเป็นจริงข้อชัวร์ๆเป็นประพจน์ข้อที่สองนะลูกเดี๋ยวนะเลขโดดมีกี่ตัวลูกมีกี่ตัวแต่ว่าถึงว่าเราไม่ชัวร์ว่ามันจริงหรือเท็จเนี่ยเราก็บอกได้ใช่ไหมคะว่าเป็นประพจน์เพราะมันมีอะไรมีค่าความจริงอยู่ในตัวมันอยู่แล้วใช่ไหมคะครับ
เราไม่สามารถบอกได้ว่าความรู้บนโลกเนี่ยเราไม่สามารถรู้หมดใช่ไหมลูกแต่หัวข้อนี้ก็คือแค่บอกได้ว่าเป็นปัจพจน์หรือไม่ใช่ไหมคะเข้าใจจุดประสงค์นะข้อที่3คำว่า open มีสระภาษาอังกฤษ3ตัวคือ eon ผิดไม่ใช่เนาะเป็นเท็จครับก็แสดงว่าเป็นปัจพจน์เหมือนกันใช่ไหมคะข้อที่4ประเทศไทยมีประชากรมากกว่าประเทศจีนอันนี้ไม่ต้องคิดเลยนะคะไม่ต้องเซิร์ชนะคะก็แสดงว่าเป็นประพจน์ใช่ไหมคะข้อที่5ห้ามจอดรถเวลา6ถึง10นาฬิกาไม่ไม่เป็นนะก็ไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะบ่งบอกค่าความจริงไม่ได้ข้อที่6ตายทำไมเสื้อตัวนี้ราคาตั้ง590บาทแพงจังเลยไม่สามารถบอกได้อันนี้ก็เป็นการอุทานเนาะพูดลอยๆก็แสดงว่าไม่เป็นประพจน์ข้อที่7 0เป็นจำนวนเต็มหรือไม่ไม่สามารถเป็นประพจน์ครับไม่สามารถบอกได้ข้อนี้เด็กบางคนเนี่ยตอบผิดกันเยอะอยู่นะที่ผ่านมา0เป็นจำนวนเต็มหรือไม่มันเป็นคำถามนะลูกนะก็แสดงว่ายังไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมครับเป็นไหมประพจน์เป็นไหมไม่เป็นเนาะข้อที่8ร้านไหนบ้างเปิดบริการ24ชั่วโมงอันนี้ก็ถามลอยๆใช่ไหมก็แสดงว่าไม่เป็นประพจน์นะคะข้อที่9กรุณาใช้ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ขอร้องนะคะใครขับเร็วกว่านั้นก็อันตรายไม่เป็นครับไม่เป็นก็ไม่เป็นประพจน์นะคะข้อที่10สมการ x บวก y เท่ากับ3เป็นสมการวงกลมเป็นไหมสมการวงกลมไหมอันนี้คือเราถึงเราจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเราเรียนมานานแล้วใช่ไหมคะแต่เราก็ยังรู้ว่ามันเป็นประพจน์ใช่ไหมลูกแต่จริงมันไม่ใช่สมการวงกลมใช่ไหมสมการวงกลมจะต้องสมการเส้นตรงครับไอ้นั้นดีมากค่ะถ้าสมการวงกลมมันจะต้องมี x กำลัง2บวก y กำลัง2ใช่ไหมลูกโอเคแสดงว่าลูกจำได้อยู่นะคะใครถูกหมดบ้างนะคะผิดสักเล็กสักน้อยนะคะส่วนใหญ่ไม่เป็นไรถูกครับแล้วข้อ2เป็นจริงว่าเป็นเท็จนะข้อ2เลขดูดมีทั้งหมดกี่ตัวลูกเรียนแต่ตอนไหนลูกลองเซิร์ชสิครูก็ไม่ได้ครูก็สอนมานานแล้วหรือว่าเรียนมานานแล้วเลขโดดมี10ตัวไหมอ่ะลูกมีศูนย์ด้วยใช่ไหมครับจ้าลูกลองเซิร์ชดูนะเพื่อความชัวร์ข้ออันนี้เราเรียนมอต้นมอหนึ่งไหมลูกนี้อันนี้ข้อศูนย์เป็นจำนวนเต็มหรือไม่นี่ไม่ได้ไม่ต้องนับไม่ได้นับรวมกับเป็นว่าจำนวนเต็มศูนย์ใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นประโยคคำถามอะไรศูนย์เป็นจำนวนเต็มหรือไม่เพราะฉะนั้นมันบ่งบอกค่าความจริงไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นคำถามโอเคค่ะก็เลยไม่เป็นประพจน์โอเคเข้าใจแล้วเนาะครับผมเข้าใจแล้วค่ะครับผมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเทอมเนี่ยเวลาเราเจอกันตัวเป็นๆเนี่ยเราก็จะได้ถามกันอีกนะคะนักเรียนถามมาดีแล้วนะลูกนะโอเคยังมีอีกนะนิดนึง5นาทีเหมือนเดิม5ถึง10นาทีเหมือนเดิม
อ้าวรอบนี้ครูจะให้นักเรียนเช็คเฉลยในพอยต์เลยนะคะสงสัยข้อไหนถามได้นะลูกนะลูกจะได้เช็คไปด้วยว่าอันไหนเป็นพระพจน์บ้างนะคะถูกหมดไหมลูกครูครับไม่ได้ยินครับอ๋อไม่ได้ยินแล้วเหรอได้ยินแล้วครับอ๋อคุณนึกว่าคุณลืมเปิดไมค์นักเรียนบอกครูได้นะคะไม่งั้นครูจะพูดคนเดียวถูกไหมลูกถูกครับผิดด้วยครับผิดเยอะไหมผิดข้อไหนปิดตอน10ข้อแรกครับอ๋อข้อไหนคะ10ข้อแรกนั้นกูอยากรู้ว่านักเรียนผิดข้อไหนบ้างข้อ7มั้ยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเด็กจะผิดข้อ7บางคนน่ะลืมอ่านตรงที่ว่าหรือไม่อ่ะลูกพอเห็นแล้วก็คิดว่า0เป็นจำนวนเต็มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มันเป็นประโยคคำถามเพราะฉะนั้นเราก็บ่งบอกคำตอบยังไม่ได้นะคะสิบข้อหลังนี่ไม่สงสัยใช่ไหมข้อ11นะลูกไม่สงสัยหรวิชาคณิตศาสตร์ยากกว่าวิชาภาษาอังกฤษไม่เป็นประพจน์ใช่ไหมลูกเพราะอะไรมันแล้วแต่คนครับมันเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลใช่ใช่กับแต่ละคนมันเป็นความคิดเห็นใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยค่าความจริงมันมีทั้งจริงทั้งเท็จมันเป็นไปไม่ได้เพราะครูบอกแล้วว่าความจริงมีเพียงอะไรคะหนึ่งเดียวใช่ไหมคะโอเคดีมากเลยเรียบร้อยแล้วนะถ้าอย่างนั้นอันนี้รู้แล้วนะลูกนะผมข้อความที่นักเรียนมักตอบผิดที่ผ่านมานะคะที่ครูสอนมาหลายปีแล้วกี่ปีเนี่ยนักเรียนไม่ต้องไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวนักเรียนจะนับอายุครูรู้จักครูแค่หน้าตาก่อนนะลูกตอนนี้อยากรู้อายุครูไหมอยากรู้ครับไม่เป็นไรครับเอาไหนๆก็อยากรู้นะเดี๋ยวครูต้องให้คำนวณเอาเป็นว่าลูกคนโตครูอยู่ปี2คำนวณเราเองปี2นะไม่ใช่อนุบาล2มหาลัยปี2ลูกโอเคนะคะข้อความที่นักเรียนมักตอบผิดข้อที่1ฝนตกเขาจึงเปียกมาดูซิว่าปีนี้จะมักตอบผิดไหมอันนี้ครูประมวลมาจากที่ครูสอนมาหลายปีนะคะแล้วเขาก็ชอบออกข้อสอบด้วยนะลูกนะเป็นแนวข้อสอบใครเข้ามาเรียนเนี่ยก็จะได้รู้แนวข้อสอบเลยนะลูกเพราะว่าประพจน์เนี่ยมันก็ออกนะออกทุกปีแหละแต่ปีละข้อแต่ลูกก็ต้องรวมๆใช่ไหมคะมันก็เรื่องละข้อ2ข้ออยู่แล้วแต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่ต้องคิดเลขเยอะถ้าเราตอบถูกก็สบายไปเลยฝนตกเขาจึงเปียกเป็นประพจน์ไหมไม่ครับถูกต้องนะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะฝนตกบางทีก็อาจจะอยู่ในอาคารก็ได้ครับไม่อาจจะใช่ใช่เราคิดได้หลายแง่ใช่ไหมคะขาอีกอย่างเขาคนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครด้วยใช่ไหมอาจจะเปียกบ้างไม่เปียกบ้างเพราะฉะนั้นค่าความจริงอ่ะมันต้องมีเพียงค่าเดียวนะคะดังนั้นจึงไม่เป็นประพจน์ไก่เกิดก่อนไ
ไม่เป็นครับไม่เป็นครูนำประโยคที่เขามักออกข้อสอบมานะลูกนะตอนนี้เรารู้หรือยังว่าอะไรเกิดก่อนกันสมัยครูยังไม่รู้รู้แล้วครับไก่เกิดก่อนค่ะเกิดก่อนครับรู้ก็แสดงว่าเป็นประพจน์ดิครับใช่ไหมทำไมไก่เกิดก่อนนะแสดงว่านักเรียนทันสมัยละเมื่อ20ปีที่แล้วยังไม่รู้เลยครูคิดว่านะยังไม่รู้แต่ถึงเราจะรู้หรือไม่รู้เราก็ตอบได้ว่ามันเป็นประพจน์ใช่ไหมลูกเพราะอะไรเพราะมันมีค่าความจริงเพียงอย่างเดียว อันนี้ลูกไม่ผิดนะคะข้อสุดท้ายอันนี้ผิดกันเยอะเป็นหรือไม่เป็นมีสิ่งชีวิตบนดาวอังคารอันนี้ก็ชอบออกข้อสอบเหมือนกันไม่เป็นครับไม่เป็นครับไม่เป็นเป็นประพจน์ไหมอันดับแรกลูกคิดก่อนตามบทนิยามของมันมันมีค่าความจริงหรือเปล่ามีไหมไม่มีครับไม่มีใครคิดว่ามีมีค่ะมีนะคะรู้หรือยังประโยคนี้ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ามีครูบอกแล้วว่าเด็กมักตอบผิดใช่ไหมคะแล้วเขาก็ออกข้อสอบด้วยเราเรียนแรกๆบางทีเราก็อาจจะยังวิเคราะห์ไม่ได้ 100% นะคะแต่ที่ผ่านมาลูกก็ทำได้ดีแล้วนะคะคือจริงๆแล้วประโยคนี้มันเป็นประพจน์นะลูกนะเพราะอะไรคะตามบทนิยามของมันก็คืออะไรคะมีค่าความจริงใช่ไหมคะใช่ครับแต่บางคนหรือนักวิทยาศาสตร์อาจจะยังอะไรยังสรุปไม่ได้ใช่ไหมคะตอนนี้ใครติดตามข่าวบ้างสรุปได้หรือยังยังครับยังใช่ไหมแต่มันมีค่าความจริงไหมล่ะยังไงมันไม่จริงก็เท็จอะอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับเออเพราะอย่างนั้นเราก็วิเคราะห์ได้ว่าเป็นประพจน์อย่างที่ครูบอกตั้งแต่แรกว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะถ้าเชื่อครูนันจะตอบได้ข้อนี้นะคะแต่ว่าเรายังไขความจริงยังไม่อะไรเรายังไขความจริงไม่ได้ใช่ไหมแต่ความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวอยู่แล้วในตัวมันเองนะคะถ้าใครสงสัยก็ถ้าไม่กล้าถามก็ค่อยเปิดเทอมเราจะมาทบทวนกันใหม่นิดนึงนะคะก่อนจะขึ้นเรื่องใหม่ก็ถามได้อีกนะคะไม่เป็นไรเพราะว่านานๆเรียนแล้วก็รู้สึกจะเรียนของครูอีกทีก็เดือนมิถุนาเนาะ13มิถุนานะคะเพราะว่าจะสลับกันพอครูสอนเสร็จก็เป็นอาจารย์ศิริมาศใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาเป็นครูอีกกว่าจะเปิดเทอมนักเรียนก็อาจจะลืมนะคะโอเคอันนี้ผ่านเนาะอ้าวมีข้อสังเกตให้นะคะเพื่อที่เราจะชัวร์นักเรียนสังเกตได้ไหมว่าประพจน์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นประโยคหรือข้อความในรูปอะไรคะบอกเล่าหรือปฏิเสธแสดงว่าคำถามถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกคำถามเราตัดไปเลยใช่ไหมลูกเราไม่ต้องมาคิดมากอยู่นะข้อที่2ประโยคคำถามคำสั่งขอร้องห้ามปรารถนาอ้อนวอนและข้อความที่ติดตัวแปรก็คือติดนะคะติดตัวแปรไม่ใช่ประพจน์นะคะติดค่าตัวแปรแต่บางทีมีตัวแปรอาจจะเป็นประพจน์ได้นะแต่อันนี้มันติดค่าตัวแปรอันนี้เหมือนตะกี้เลยบางข้อความเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนอันนี้ตามบทนิยามของประพจน์เลยนะคะแต่เรายังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงจึงยังตัดสินใจไม่ได้แต่โดยนิยามข้อความนั้นถือว่าเป็นประพจน์นะคะมีข้อความสองข้อความทันไหมอันนี้ตัดออกนิดนึงนะลุงน่าจะเขียนว่าประโยคหรือข้อความนั้นถือว่าเป็นประพจน์ไม่เป็นไรนะคะข้อสังเกตนี้สำคัญนะคะลูกถ่ายรูปไว้เลยนะคะเราจะได้ตัดตัวที่ไม่เป็นอะไรคะไม่เป็นประพจน์ออกได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมคะ
ครูครับขอจดก่อนนะครับจ้าได้จ้ะถ่ายรูปไว้ก็ได้ลูกอ๋อแต่ว่ารูปออนไลน์ใช่ไหมคือใช้โทรศัพท์ใช่ไหมจดก็ดีลูกคำว่าข้อความนี้ตัดออกคำหนึ่งนะครูพิมพ์สอนปกติเรื่องประพจน์นี้ครูสอน1คาบนะคะแต่เรามีทดสอบระบบอะไรนิดหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนได้คิดเยอะๆซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับครูเรียบร้อยยังลูกเสร็จแล้วครับโอเคนะคะจบพอยต์นี้แล้วนะคะแต่ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวคุณต้องขอแขวนคราวนี้แขวนเบิร์ดขึ้นแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวครูจะให้ทดสอบลองทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อความมั่นใจเห็นชัดไหมคะอันนี้แค่ตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะอันไหนที่ไม่รู้ค่าความจริงก็ไม่เป็นไรนะคะเราอาจจะบอกเหตุผลว่ามีค่าความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่ามีค่าความจริงเพียงอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้าไหนที่เรารู้ว่าเป็นจริงเราก็บอกไปเลยว่ามีค่าความจริงเป็นจริงอันไหนที่เรารู้ว่าเท็จก็บอกว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จแต่อันไหนที่เราไม่รู้แต่เราทราบว่ามันเป็นประพจน์เราอย่าเสี่ยงตอบนะคะเราแค่บอกว่ามีค่าความจริงเพียงอย่างเดียวประมาณนี้นะคะอันนี้ลูกก็ทดก่อนนะคะใครมีโทรศัพท์ก็หลายเครื่องก็ถ่ายรูปเอาไว้เดี๋ยวครูย่อให้จะได้เห็น20ข้อเลยครบ20ข้อไหมเลื่อนขึ้นนะคะช่องแรกก็คือเป็นประพจน์ช่องที่2ไม่เป็นช่องที่3เพราะเหตุใดนะคะอันนี้น่าจะ10กว่านาทีนะลูกนะเพราะมัน20ข้อเนาะ
เสร็จหรือยังเอ่ยยังครับโอเคเสร็จแล้วบอกนะลูกระหว่างรอเดี๋ยวคุณครูจะดูว่าใครออนไลน์บ้างเสร็จแล้วครับข้อหนึ่งเป็นประพจน์ไหมคะไม่เป็นครับก็คล้ายๆกับคุณชินการเป็นคนสวยนะถูกต้องนะคะข้อสองล่ะคะไม่เป็นครับเป็นค่ะข้อสองนี้ถ้าสมมติครูแทนถ้ามีคนตอบไม่เป็นไหมผมก็ได้มีทั้งตอบเป็นไม่เป็นใช่ไหมลูกตะกี้ครูบอกแล้วว่าถ้าติดตัวแปรติดค่าตัวแปรเป็นไหมไม่เป็นเพราะว่าอะไรเอ่ยเป็นประโยคเปิดแล้วก็มันก็ไม่ตรงกับบทนิยามของประพจน์ใช่ไหมลูกเนื่องจากว่า x เนี่ยเป็นตัวแปรเราแทนด้วยอะไรก็ได้ที่อยู่ในระบบจำนวนจริงใช่ไหมถ้าเราแทนด้วย1ก็จะได้2บวก4เป็นอะไรเป็น6ใช่ไหมลูกซึ่งเท่ากับ18ไหมประโยคนี้ก็จะเป็นเท็จใช่ไหมเราแทนด้วยอะไรประโยคนี้ถึงจะเป็นจริงแทนด้วยอะไรคะคนที่ตอบว่าเป็นประพจน์นี่ข้ออะไรแทนด้วย7ครับแทนด้วย7เนาะแสดงว่ามันเป็นจริงทั้งจริงทั้งเท็จในเวลาเดียวกันถูกไหมเหตุผลที่มันไม่เป็นประพจน์เนี่ยนะคะ
และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมันเป็นประโยคเปิดแต่ว่าเรายังไม่เรียนครูก็เลยอธิบายในเชิงนิยามของมันนะคะเข้าใจใช่ไหมคะคนที่ตอบผิดเข้าใจหรือยังข้อที่3เป็นประพจน์ชัวร์ๆใช่ไหมข้อนี้จำนวนตรรกะเป็นจำนวนจริงใช่ครับเป็นประพจน์ครับคือถ้าเรารู้ค่าความจริงเราก็บอกไปเลยว่าเป็นประพจน์เหตุผลก็คือมีค่าความจริงเป็นจริงข้อที่4 1เป็นจำนวนเฉพาะเป็นประพจน์ไหมเป็นประพจน์ครับเป็นนะคะจริงหรือเท็จเนี่ยเท็จๆครับเท็จเพราะเราจะได้เช็คความรู้พื้นฐานเราด้วยเนาะข้อที่5ครูแจ้งไปแล้วใช่มั้ยคะฝนตกเขาจึงเปียกไม่เป็นประพจน์ข้อที่6เธอสูง155ซมเป็นประพจน์ไหมเป็นครับไม่เป็นครับจักครับว่าเธอเราไม่รู้ว่าเธอคนนี้คือคนไหนใช่ไหมคะดังนั้นเราก็คงบอกค่าความจริงยังไม่ได้จึงไม่เป็นประพจน์นะคะเธอตัวนี้ก็คล้ายๆประโยคที่มีตัวอะไรตัวแปรใช่ไหมข้อ7พายเป็นจำนวนตรรกะเป็นประพจน์ไหมเป็นนะคะจริงหรือเท็จเนี่ยเท็จครับเท็จดีมากเลยนะคะนักเรียนรู้ว่าพายเป็นจำนวนอะไรพายเป็นจำนวนอะไรคะอาตรรกะครับถูกต้องนะคะข้อที่8อยากไปเที่ยวยุโรปกับคุณจังเลยเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นนะคะเพราะว่าเป็นประโยคแสดงความปรารถนาใช่ไหมข้อที่9 0เป็นทั้งจำนวนคู่และจำนวนคี่เป็นประพจน์ไหมเป็นครับเป็นครับเป็นนะแต่ว่าจริงหรือเท็จเนี่ยเท็จครับเท็จข้อที่10รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาไม่เป็นประพจน์ครับเป็นจำนวนจุบาติครับเพราะว่าไม่รู้อะไรนะคะไม่รู้พูดกับใครเนาะสุภาษิตคำพังเพยนะคะไม่เป็นประพจน์นะคะข้อ11ในปีพ.ศ. 2518เกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยเป็นประพจน์ไหมเป็นครับเป็นแต่ว่าไม่รู้ใช่ไหมคะเรารู้ไหมนักเรียนรู้ค่าความจริงไหมข้อ11เนี่ยไม่รู้ครับครูเองก็ยังไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งเกิดคือครูจะแสดงให้เห็นว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องรู้ค่าความจริงใช่ไหมลูกแต่มันเป็นประพจน์ข้อ12ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเป็นไหมไม่เป็นครับดีมากไม่เป็นบางคนคิดว่าเป็นนะที่ผ่านมาเนี่ยที่เคยสอนเนี่ยเพราะว่าอะไรคนที่เขาคิดว่าเป็นเขาคิดว่าแต่งแล้วมันต้องอะไรต้องสวยใช่ไหมแต่งจริงแล้วนะไม่แน่เสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นเป็นประโยคที่บ่งบอกค่าความจริงไม่ได้ก็เลยไม่เป็นประโยคข้อ13มีจำนวนจริง x บางตัวซึ่ง x น้อยกว่า8ไม่เป็นครับนักเรียนอันนี้มีตัวแปรก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ติดค่าตัวแปรนะนักเรียนลองคิดดูให้ดีมีไหม x ที่น้อยกว่า8มีครับข้อนี้เด็กก็ผิดกันเยอะนะมีใช่ไหมก็แสดงว่าประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นอะไรเป็นเท็จครับเอ้ยเป็นจริงครับเป็นจริงใช่เพราะว่ามันมีค่าความจริงใช่ไหมคะบางตัวใช่ไหมซึ่งน้อยกว่า8เช่น1น้อยกว่า8อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นจริงก็เลยเป็นประพจน์นะคะข้อ13ที่เด็กก็ผิดกันเยอะนะคะ14กรุณาใช้ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ไม่เป็นใช่ไหมคะไม่มีใครผิดนะ15อย่าเห็นแก่ตัวเป็นไหมไม่เป็นครับไม่เป็นนะคะเพราะว่าไม่รู้พูดกับใคร16ภูเก็ตไม่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นครับเป็นนะ17ดับไฟก่อนที่จะไม่มีไฟดับไฟให้จะไม่มีไฟให้ดับไม่เป็นครับไม่เป็นไม่เป็น18ออกไปให้พ้นจากห้องนี้ไม่เป็นไม่เป็น19ครูชอบกินส้มตำไม่เป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าครูคนไหนใช่ไหมคะครับ20นายแดงนามสกุลชอบคณิตหนัก75กิโลกรัมเป็นครับอันนี้เป็นนะคะคือถ้า
ัวอย่างข้อ20เนี่ยครูต้องการให้นักเรียนเห็นว่าเวลาเราจะพูดอะไรเราต้องใส่ชื่อและนามสกุลส่วนข้อมูลต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นความสวยความงามเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นสวยใครสวยมันนะคะดังนั้นข้อ20เนี่ยก็เลยเป็นประพจน์นะคะโอเคทันไหมสงสัยอะไรหรือเปล่าจะจบเรื่องนี้แล้วนะผิดกันเยอะไหมน่าจะไม่เกิน2ข้อนะลูกนะใช่ไหมครับโอเคนะคะได้แล้วไม่เกิน2ข้อนี่ข้อสอบของครูเนี่ยเห็นไหมไม่ยากเลยข้อสอบย่อยนะแต่ว่า เอาลองทำดูไหมเอาลองทำดูนะครูครับการนี้เพิ่มเติมม.4เรื่องไหนยากสุดอะครับระบบจำนวนจริงลูกเรียนมาแล้วแต่ว่าลูกกันจะคิดเลขผิดกันเยอะนึกออกไหมระบบจำนวนจริงเราเรียนมาเราเรียนจำนวนเต็มเราเรียนจำนวนจริงเราเรียนการแก้สมการอะไรมาเยอะแล้วแต่ว่าปัญหาของระบบจำนวนจริงก็คือเราจะคิดเลขผิดกันเยอะแต่ว่าตรรกศาสตร์อะถ้าใครที่แบบเป็นอะไรนะไม่ใช่ลักษณะคนคณิตคิดไปเองอะคือถ้ายึดตามบทนิยามอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยผิดเพราะว่าคิดเลขจะน้อยใช้ความรู้พื้นฐานเดิมเรื่องหรอไหมเหมือนวันเนี้ยพิจารณาว่าจริงหรือเท็จเป็นประพจน์หรือไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวระบบจำนวนจริงมันเรียนจากถัดจากตรรกศาสตร์นักเรียนก็จะทำความคุ้นเคยไปเรื่อยๆแล้วเราคงไม่ได้เรียนออนไลน์หรอกระบบจำนวนจริงอะเนาะเราก็ได้เจอกันในห้องเพราะฉะนั้นจะเอาโจทย์มาให้นักเรียนฝึกฝนเยอะๆนักเรียนจะได้คิดเลขไม่ค่อยผิดนะลูกนะครับข้อ1ข้อ1ตอบข้อไหนงองูครับใช่แล้วนะคะข้อ2ล่ะไม่เป็นข้อควายค่ะถูกต้องข้อ3ข้อ3ข้อความที่1เป็นไหมเป็นครับโอเคครับเป็นไหมเป็นครับ3ไม่เป็นนะติดตัวแปรแสดงว่าข้อของใครเนี่ยลูกพยายามข้อสอบย่อยพยายามทำให้มันได้เยอะๆนะคะเพราะมันไม่ยากใช่ไหมคะอันนี้ย่อยแบบข้อสอบจริงนะอันนี้ไม่ต้องนะคะเดี๋ยวค่อยไปทบทวนในห้องเรียนเอาเหลือเวลาอีก10กว่านาทีมาเริ่มตัวเชื่อมสัก1ตัวดีกว่าดีไหมตะกี้นักเรียนก็ทำไปพักไปอยู่แล้วเนาะชุดกิจกรรมชุดที่2นะคะการเชื่อมประพจน์และค่าความจริงอันนี้แหละเป็นหัวใจของมันเลยนะคะจุดประสงค์นะคะนักเรียนสามารถเขียนข้อความที่กำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ของตรรกศาสตร์ข้อที่2นักเรียนสามารถหานิเศษของประพจน์ที่กำหนดให้ได้ข้อที่3นักเรียนสามารถหาค่าความจริงของประพจน์เชิงได้นะคะก็เราจะเรียนกันจนว่าเราสามารถทำได้ตามประสงค์นี้ครูถึงจะหยุดสอนใช่ไหมครับเรามาดูการเชื่อมประพจน์นะคะนักเรียนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าประพจน์เนี่ยเป็นประโยคที่เป็นอะไรเป็นจริงหรือเป็นเท็จเพียงอย่างเดียวนะคะครับแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะพูดประโยคแบบประโยคเดียวๆได้ไหมฉันกินข้าวฉันมาโรงเรียนฉันเข้าแถวฉันเรียนหนังสือมันสละสลวยไหมลูกไม่ครับมันไม่สละสลวยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เลยต้องมีตัวเชื่อมนะคะคณิตศาสตร์เราเรียกตัวเชื่อมนะคะภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรนะสันธานครับคำเชื่อมซึ่งมีชื่อว่าคำสันธานถูกแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเก่งภาษาไทยนะคะช่วยครูได้เยอะเลยในทางคณิตศาสตร์จะใช้ตัวเชื่อมทั้งหมด4ตัวนะคะก็ตามนี้เลยนะคะรูปเลคเชอร์ไว้ก็ได้เอาเฉพาะที่สำคัญมีและหรือถ้าจุด
แล้วจุดๆๆหลังคำว่าท่าจะเป็นข้อความนะคะหลังคำว่าแล้วก็จะเป็นข้อความก็เลยใส่จุดๆๆมาต่อไปครูไม่พูดจุดๆๆแล้วนะแล้วก็สุดท้ายตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะคะและเราก็นิยมใช้สัญลักษณ์ PQRSTUVW ถึง XYZ นู่นแหละนะคะแทนประพจน์แต่ที่สอนมายังไม่ทันถึง Z นะคะส่วนใหญ่แค่ PQR ST ประมาณนี้นะคะ 5-6 ประพจน์นะคะซึ่งเราเรียกว่าประพจน์เดียวหรือประพจน์ย่อยแต่ส่วนใหญ่ครูก็จะพูดแต่ว่าประพจน์ประพจน์อะไรอย่างเงี้ยมาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมเกิดประพจน์ใหม่เราเรียกว่าประพจน์เชิงประกอบนะคะซึ่งสัญลักษณ์ก็ตามนี้เลยเคยเห็นมาก่อนไหมคือลูกก็เคยใช้อยู่แล้วนะคะตัวเชื่อมและเคยใช้ใช่ไหมลูกเคยเห็นใช่ไหมในบทนิยามและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อเนี่ยเคยเห็นใช่ไหมครับผมแต่สัญลักษณ์นี้ยังไม่เคยใช้เนาะก็ไม่ยากหรอกนะคะตัวเชื่อมและภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะเห็นไหมคอนจังชันคอนจังชันนะคะสัญลักษณ์ก็ V ความใช่ไหมคะถ้าเอาประพจน์มาเชื่อมกันก็จะอ่านว่า P และ Qเราจะไม่พูดคือเราข้ามไปอ่ะคือเราพูดบ่อยประพจน์ P และประพจน์ Q เราพูดว่า P และ Q เฉยๆได้นะคะตกลงทำความเข้าใจตกลงร่วมกันนะคะต่อไปหรือก็เคยใช้เนาะภาษาอังกฤษก็คือ disjunction นะคะหรือนี่คือ V เลยนะคะก็เขียนตามนี้เลยนะคะรูปย่อยรูปจดเลคเชอร์ไว้ก็ได้นะคะอันสัญลักษณ์นี้สำคัญนะคะเพราะเราเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมคะถ้าแล้วภาษาอังกฤษคือ conditional นะคะสัญลักษณ์ก็คือหัวลูกศรขาไปคณิตศาสตร์เขาจะพูดเป็นภาษาพูดว่าขาไปนะคะพูดกันเล่นๆว่าไปแล้วไม่กลับนะคะเวลาพิสูจน์เราพูดว่าเวลาพิสูจน์เราจะพูดแต่เราจะพิสูจน์ขาไปอย่างเดียวถ้าเป็นข้อความถ้าแล้วหมอต้นเคยหรือยังลูกเคยพิสูจน์หรือยังครับเคยแล้วเคยแล้วใช่ไหมคะถ้าแล้วนี่เคยแล้วใช่ไหมคะขาไปนี่รู้แล้วใช่ไหมคะสัญลักษณ์ก็ตามนี้เนาะต่อมาก็มีก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อนะคะ by conditional นะคะก็มีคำว่า by เติมข้างหน้า by แปลว่าอะไรคะ2ใช่ไหมสัญลักษณ์ก็หัวลูกศร2ข้างนะภาษาพูดเราคณิตศาสตร์เราก็จะเรียกว่าทั้งไปและอะไรและกลับเวลาพิสูจน์เราก็จะพิสูจน์ทั้งขาไปและขากลับค่ะอันนี้คือก็ต่อเมื่อมีทั้งหมด4ตัวนะคะพอจะจำได้ใช่ไหมปีความวีหงายหัวข้อที่สำคัญนะมันจะเป็นหัวข้อของค่าความจริงนะคะซึ่งวันนี้น่าจะไม่ทันนะคะครับผมเพราะว่าตอนนี้ 14.22 นะคะเอาให้นักเรียนแบบจดสัญลักษณ์อะไรก่อนนะคะมาดูการใช้นะคะถ้าครูให้ P แทนประพจน์0เป็นจำนวนคู่ Q แทนประพจน์1เป็นจำนวนคี่นะคะกรณีที่1ครูให้ประพจน์เชิงประกอบมา P และ Qมันจะแทนข้อความอะไร0และ1 0เป็นจำนวนคู่และ1เป็นจำนวนคี่ใช่ไหมคะครับอันที่2 P หรือ Q แทนข้อความอะไรคะ0เป็นจำนวนคู่หรือ1เป็นจำนวนคี่ถูกต้องนะคะลูกฝึกตอบไว้เลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรากล้าแสดงออกนะลูกนะอันที่3ถ้า P แล้ว Q แทนข้อความถ้า0เป็นจำนวนคี่แล้ว1เอ้ยถ้า0เป็นจำนวนคู่ คู่แล้ว1เป็นจำนวนคี่ถูกต้องนะคะถ้า0เป็นจำนวนคู่แล้ว1เป็นจำนวนคี่นะคะสุดท้ายแล้วก็ต่อเมื่อ0เป็นจำนวนคู่ก็ต่อเมื่อ0เป็นจำนวนคู่ก็ต่อเมื่อ1เป็นจำนวนคี่ใช่ไหมคะเหลือ
ื่องจากว่ามันเหลือแค่5นาทีเนาะคุณครูว่ามันขึ้นสถานการณ์ที่1ยังไม่ได้นะคะใช่ครับใช่ครับไม่ได้ครับ รีบทันทีเลยนะแต่เวลาเรียนในห้องก็ประมาณนี้แหละนะคะประพจน์อันนี้ลูกมีสอบย่อยอะไรด้วยใช่ไหมเสริมเข้าไปนะคะลูกจะได้อยากเรียนจะได้เห็นแนวข้อสอบครูว่าเป็นยังไงจะได้มีกำลังใจในการเรียนนะคะเอาตอนนี้ครูจะแขวนให้ลูกอ่านแล้วก็จดสัญลักษณ์ดีกว่าเนาะทำความเข้าใจจดสัญลักษณ์ไปก่อนนะลูกนะครับผมโอเคหวังว่าคาบถัดไปจะเยอะกว่านี้นะครับสอนไปสอนมาลดลงเรื่อยๆแล้วจาก50กว่าเหลือ40กว่าเดี๋ยวชวนเดี๋ยวคาบต่อไปคาบต่อไปเช็คชื่อดีกว่าพูดเล่นนะทำไมอ่ะมาใช่ไหมโอเคนะคะก็เช็คดูว่าใครสนใจเรียนบ้างนะคะส่วนคนที่ติดภารกิจอะไรนะคะก็เปิดเทอมเนี้ยคุณครูก็จะทบทวนให้แต่มันไม่เหมือนแบบนี้นะก็คือเราต้องเรียนต่อไปเลยเนื่องจากว่าอะไรคะเราเปิดเทอมช้าแล้วถูกไหมลูกครับผมเปิดเทอมเนี่ยครูลูกไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะเพราะครูมีชีทให้อยู่แล้วนะคะแต่ครูก็จะทบทวนแค่นิดๆหน่อยๆพูดแทรกเข้าไปคนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยก็คนที่เรียนเนี่ยก็น่าจะดีกว่านะลูกนะครูว่ามีอะไรอีกไหมสงสัยอะไรหรือเปล่าโอเคไม่มีใครสงสัยนะคะฝนตกจังเลยสวัสดีเพื่อนๆสมาชิก